งามยามดีบวงสรวงเป็นที่เรียบร้อยสำหรับละครโรแมนติกแฟนตาซีดวงใจในมนตราของผู้จัดคนเก่งพี่หน่องอรุโนชาแห่งค่ายบรอดคาสต์ที่ได้พระนางคู่ฟินโตโน่ภาคินนิชา ณัฐนิชากลับมาป้ากันอีกครั้งกับเรื่องราวความรักความแค้นและคำสาป 2,000 ปีพร้อมอัดแน่นด้วยทัพนักแสดงคุณภาพอีกเพียบเลยค่ะเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่มีเรื่องราวเยอะมากหลายสีสันอย่างคู่นู้นก็แบบจิกกัดอะไรคู่นี้ก็อาจจะมีโรแมนติกดราม่าแล้วก็แบบเกลียดชังเกลียดชังดราม่าไงพี่นิวกับพี่โน่ก็เป็นอีกรสชาตินึงก็รับรองว่าสนุกค่ะแถมงานนี้ยังเดินหน้าฟิตติ้งจัดเต็มปีเตอร์คอปกับบทสถาปนิกหนุ่มพี่ชายนางเอกนิชาประกบสาวนักสืบปรางกนรันและนิวชยพลในคาแรคเตอร์นักธุรกิจคู่แข่งพระเอกโตโน่งานนี้สนุกแน่นอนค่ะ